ัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆข้อคิดดีๆฝากผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉันท่าหญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคนโบราณนะครับเคยกล่าวไว้ว่าความลับนั้นไม่มีในโลกครับหรือว่าประโยคที่ว่าหูตาเป็นสรรพรสก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเวลาที่เราทำอะไรนะครับเราก็จะถูกสอดส่องตลอดเวลานั่นเองครับยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันนะคะที่ก้าวเข้าสู่ยุคแทน 4.0 จนถึงยุค 5.0 แล้วเนี่ยก็จะมีโลกขนาดอีกโลกนึงที่เราเรียกกันว่าโลกโซเชียลค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรไว้ในอดีตเนี่ยเป็นความลับขนาดไหนถ้าทำไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีศัพท์อีกศัพท์หนึ่งค่ะที่เรียกกันว่าขุดเอาออกมาแฉนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความลับเอ่ยความรู้ข่าวสารต่างๆที่ปกปิดไว้เนี่ยก็จะถูกเอาออกมาเปิดเผยได้อย่างง่ายดายค่ะถูกต้องครับแต่ว่าการที่เรารู้ข้อมูลของคนอื่นๆมากขึ้นนะครับความเป็นส่วนตัวของเราเองก็ตามหรือว่าคนอื่นๆก็ตามก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับในวันนี้ค่ะจึงเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ค่ะในหัวข้อที่ว่าความลับนั้นไม่มีในโลกโซเชียลซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับขึ้นชื่อว่าความลับถ้าอยู่กับตัวก็ยากที่คนอื่นจะล่วงรู้แต่ถ้าความลับที่อยู่ในโลกโซเชียลล่ะจะสามารถปกปิดได้ไหมด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะนักการพระอาจารย์ครับจะเป็นพรพระอาจารย์ครับในปัจจุบันนะครับในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีพวกโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์ทำไมพอเราใช้สิ่งเหล่านี้แล้วความเป็นส่วนตัวถึงลดลงครับพระอาจารย์มีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับจะเป็นพรจริงๆเนี่ยถ้าโดดเทียบโบราณนะโบราณในที่นี้ก็คือก่อนยุคที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีโซเชียลมีเดียเราติดต่อกันก็พูดคุยกันโทรศัพท์คุยกันเขียนจดหมายถึงกันนี่ใช่ไหมครับผมมันเป็นเรื่องที่ว่าตัวเรากับคนที่เราติดต่อด้วยแล้วสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันก็จะเหลือค้างอยู่ในความทรงจำเพราะที่อยู่ในอากาศมันก็ละลายหายไปหมดแล้วแล้วความทรงจำเวลาผ่านไปนานๆมันก็ค่อยๆลืมไปบ้างเลือนไปบ้างเนี่ยหรือบางคนพูดแล้วเป็นข่าวเพราะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงลงหนังสือพิมพ์ออกข่าวทีวีแต่เสร็จแล้วมันก็อยู่ในหนังสือพิมพ์หากมีใครต้องการจะไปลื้อค้นข้อมูลเก่าๆมันก็ต้องไปค้นหอสมุดแห่งชาติไปที่หอสมุดรัฐสภาที่เป็นต้นซึ่งมันยากในการหาข้อมูลแต่ว่ายุคปัจจุบันในยุคโซเชียลที่เราติดต่อบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นไงเอ่ยทุกอย่างที่เราพูดออกไปจะเป็นพอดแคสต์พูดไปก็ตามหรือว่าเขียนไว้ก็ตามรูปถ่ายที่ลงไปก็ตามคลิปวิดีโอก็ตามเนี่ยเป็นไงทันทีที่ลงไปสู่โลกโซเชียลปั๊บมันจะถูกบันทึกเอาไว้ชั่วกาลนานเลยเจ้าตัวจะลบถ้ามีคนอื่นเขาก็ปี้เอาไว้นะมันก็ลบไม่หมดใช่ไหมพอลงปุ๊บมีคนก็ปี้ไว้เสร็จแล้วมันไม่เป็นส่วนตัวไม่เป็นของเราอีกต่อไปแล้วแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยสามารถถูกดึงขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างง่ายดายมีคนเสิร์ชเข้าไปหาเอ๊ะ Google ค้นหน่อยชื่อนี้คำนี้เป็นยังไงหรือว่าเอาหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วไปเสิร์ชที่มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับบุคคลคนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันจะถูกดึงขึ้นมาหมดเลยจากทั่วทุกมุมโลกจะผ่านไป10ปี100ปีมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้แล้วพร้อมจะถูกดึงขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นอะไรที่เราใส่ลงไปในโซเชียลให้เรานึกเถอะว่ามันจะถูกเหมือนกับถูกจารึกไปบนแผ่นหินเนี่ยที่ไม่มีวันเลือนหายแล้วพร้อมจะถูกดึงขึ้นมาถูกคนทั้งโลกที่สนใจเนี่ยดึงขึ้นมาดูได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องดันด้นเดินทางไปที่ไหนเลยอยู่หน้าเครื่องคอมอย่างเดียวแล้วก็ต่อยอินเทอร์เน็ตปั๊บปึ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 ๊บเดี๋ยวมาปึ๊บ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 เต็มไปหมดเนี่ยเลยนึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิโลเก
ระโหนามะชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกคนไต้หวันฟังที่ลับไม่มีในโลกแล้วถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวเราปิดประตูห้องไม่มีใครเห็นมันก็ลับเนี่ยหรือว่าเราอยู่บนเกาะล้างคนเดียวเนี่ยอยู่ในถ้ำเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีใครเห็นแต่บอกจริงๆกายละเอียดเขาเห็นนะเทวดานางฟ้าเนี่ยสัมภเวสีที่อยู่รอบตัวเราก็เห็นหมดเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีเข้าเนี่ยเขาเห็นอยู่ตลอดอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะเนี่ยพระองค์ถึงบอกว่านัตถิโลเกระโหนามะเนี่ยแต่ในยุคโซเชียลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจำลองขึ้นมาในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นถนนเงียบๆไม่มีอะไรกลางคืนไฟก็สลัวสลัวอ้าววงจรปิดติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดนี่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าแค่เราโพสต์ไปอย่างเดียวสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับจะถูกบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ใดๆก็ตามแล้วแนวโน้มมันก็คือจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคนใช้โซเชียลก็มากขึ้นเรื่อยๆกล้องวงจรปิดก็มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันจะเป็นอย่างนี้เจริญพรพูดถึงกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวนี้เรียกว่าฮิตติดกันทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานในบ้านหรือว่าตามถนนหนทางบางครั้งเนี่ยสามารถติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านแล้วก็ดูผ่านมือถือได้ด้วยสำหรับตรงนี้พระอาจารย์คิดว่ากล้องวงจรปิดนี่มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะเจริญพรข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีมากข้อดีก็คือว่าทำให้เกิดความปลอดภัยเราติดวงจรปิดที่บ้านอยากรู้เอ๊ะมีใครแอบมาในบ้านเราหรือเปล่ามือถือดูปั๊บเนี่ยมันรีพอร์ตมาเลยใช่ไหมเราสามารถดูเช็คในบ้านเราได้ในสภาพเป็นต่างๆเป็นยังไงบ้างหรือบางทีบางคนไม่ใช่ว่ากันขโมยนะอยากจะรู้ว่าลูกเต้าอยู่ที่บ้านดูหนังสือเปล่าติดกล้องไว้เนี่ยลูกเล่นเกมหรือเปล่าหรือทะเลาะกันไหมเนี่ยรู้หมดเลยในบ้านเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีวงจรปิดในห้องต่างๆอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำได้หรือในที่สาธารณะเนี่ยในร้านค้าในร้านเซเว่นในร้านสรรพสินค้าต่างๆมีวงจรปิดไว้ใครขโมยของไม่รอดถ้าติดไปทั่วถึงนะยังไงก็รู้หมดเนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดความปลอดภัยสำหรับเขาในการบริหารจัดการอย่างนี้เป็นต้นหรือตามท้องถนนในสถานที่ราชการในที่เอกชนบริษัทห้างร้านก็มีติดเนี่ยอย่างเงี้ยทั่วไปข้อดีที่เห็นชัดๆคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างไปประเทศจีนเมื่อ2ปีที่แล้วในมหาวิทยาลัยปักกิ่งไปถึงก็แปลกใจครั้งแรกเพราะว่าในห้องสมุดเนี่ยนะบนโต๊ะคนก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้โน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมาใช้บางทีก็มีแท็บเล็ตมั่งแล้วบางทีก็มือถือเสร็จแล้วพอเขาจะไปทานข้าวหรือไปธุระเป็นชั่วโมงนะเขาก็ทิ้งคอมพิวเตอร์ไว้ทิ้งแท็บเล็ตไว้บนโต๊ะเนี่ยแล้วเขาไปเขาไม่กลัวหายเลยคำตอบคือเขาทิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยทั่วไปก็แสดงว่ามันไม่หายไงถ้ามันหายเนี่ยคนจะกล้าวางไหมคนก็ไม่กล้าถามว่าทำไมถึงไม่หายทำไมถึงไม่มีคนขโมยเพราะคนขโมยรู้ว่าไม่รอดเพราะวงจรปิดจับอยู่เนี่ยจึงไม่มีใครขโมยสามารถวางข้าววางของต่างๆได้แล้วแม้กระทั่งอยู่ในถนนหนทางถ้าแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าประเทศจีนคนแบบแข่งขันกันเยอะเนี่ยแล้วสงสัยจะมีผู้ร้ายหรือเปล่ามีคนมาทำร้ายอะไรไหมปรากฏว่าการใช้ความรุนแรงต่อกันไม่ใช่ไม่มีมันก็มีบ้างนะคนแบบแปลกๆเพี้ยนๆไม่ปกติมันก็มีคนเป็นพันล้านนี่ใช่ไหมแต่โดยภาพรวมเนี่ยการทำร้ายร่างกายอะไรกันเนี่ยนะการตีชิงวิ่งราวกันเนี่ยน้อยมากเพราะเขารู้ว่าถ้าทำแล้วไม่รอดวงจรปิดกล้องทีวีวงจรปิดติดอยู่เต็มไปหมดเลยไปทำเข้าปั้นหมีไม่รอดแน่นอนอนาคตเสียทั้งชาติตำรวจจับได้เสียประวัติต่างๆเนี่ยไม่รอดแน่เขาเลยไม่ทำแต่สิ่งที่แรกคือว่าไปเวซี่มันจะเสียไปแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดวงจรปิดธรรมดานะเขาพัฒนาให้มันมีระบบมาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวฮือฮาทั้งโลกเหมือนกันพวกเราคงเคยได้ยินบ้างว่าทำเป็นระบบโซเชียลเครดิตได้ยินไหมมีคะแนนทางสังคมว่าคนคนหนึ่งถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีอะไรเสียหายเลยได้กี่คะแนนถ้าหากไปทำสิ่งดีๆเช่นไปจิตอาสาคะแนนขึ้นแต่ถ้าเกิดคนไหนไปทำอะไรไม่ดีไว้นะไม่ว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่ขับรถผิดกฎจราจรถูกหักแต้มหมดเลยหรือขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟแล้วโวยวายแบบคล้ายๆกับคนเอะอะไม่มีมารยาทเสียคะแนนเครดิตหมดไปทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยถูกบันทึกไม่หมดกล้องวงจรปิดมันจับหมดเลยเนี่ยมือถือการจ่ายเงินจ่ายตรงเวลาไม่เบี้ยวหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยพฤติกรรมการโพสต์เป็นยังไงโพสต์คำพูดหยาบคายแบบเสียหายไหมไปรังแกคนอื่นด้วยคำพูดหรือเปล่าเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดเลยAI มันจับหมดเลย
แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาลิงก์ที่ Big Data แล้วก็ประมวลเสร็จปั๊บอันนี้ตัดแต้มตัดแต้มนี่เพิ่มแต้มอย่างนี้เสร็จปุ๊บผลคืออะไรเอ่ยถ้าคนไหนคะแนนโซเชียลเครดิตสูงนะไปกู้เงินแบงค์ดอกเบี้ยถูกจะเข้าเรียนหนังสือมีคะแนนพิเศษให้บางทีถ้าพ่อแม่เครดิตดีลูกได้คะแนนได้แต้มด้วยนะเพราะพ่อแม่ดีปั๊บเนี่ยไปเรียนหนังสือปั๊บเนี่ยมีเพิ่มคะแนนพิเศษจีนมีอย่างนี้นะสอบเอนทรานซ์ยังมีเลยว่าคนไหนเป็นนักกีฬาไปวิ่งแล้วก็ผ่านเกณฑ์ไหนเกณฑ์ไหนปั๊บบวกให้10แต้ม20แต้มเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้อยู่เป็นแรงจูงใจโซเชียลเครดิตดีทุกอย่างจะลื่นหมดเข้าไปเรียนแล้วขอทุนการศึกษามีทุนพิเศษให้แต่ถ้าเกิดโซเชียลเครดิตไม่ดีอยู่จะสอบเอนทรานซ์ตัดแต้มจะต่อใบขับขี่ตัดแต้มเผลอๆต่อไม่ได้หนักเข้าเนี่ยจะขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินไม่ให้ขึ้นห้ามขึ้น6เดือนปีนึงจะทำอะไรจะติดขัดหมดเลยเนี่ยงั้นคนก็จะระมัดระวังพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีในแง่หนึ่งคนรู้สึกว่าเออสังคมดูเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ในแง่คนบอกเฮ้ยอย่างนี้มันผิดแล้วนะระบบประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนเป็นคนควบคุมรัฐบาลเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลทำไม่ดีเดี๋ยวฉันไม่โหวตเลือกตั้งให้นะแต่นี่มันกลายเป็นรัฐบาลเป็นคนคุมประชาชนแล้วทุกพฤติกรรมประชาชนถูกรัฐบาลคุมหมดผ่านบิ๊กดาต้าแล้วกล้องวงจรปิดคอยสอดสายสายตาตรวจจับรัฐบาลเป็นผู้กำหนดว่าอะไรทำแล้วได้คะแนนอะไรเสียคะแนนรัฐบาลเหมือนเป็นครูประชาชนทั้งประเทศเหมือนเป็นนักเรียนพร้อมจะถูกตัดแต้มนักเรียนต้องทำตามที่ครูสั่งกติกาที่ครูกำหนดเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมประชาชนหมดคนบอกไม่เอาไม่เอาฝรั่งฝรั่งเองก็โวยวายบอกเอ้ยเกิดระบบนี้ไปทั้งโลกเนี่ยมันผิดหลักประชาธิปไตยไม่เอาแล้วเนี่ยแต่เผอิญว่าในจีนเนี่ยมันสังคมเป็นอีกแบบนึงทั้งความที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์แล้วเริ่มมาอย่างนี้แต่ต้นคนก็มีแนวโน้มที่ว่ามันชินไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่คนไม่ได้ต่อต้านคนเขาโอเครู้สึกมันคุ้มกับความปลอดภัยที่ตัวเองได้รับความสะดวกที่ได้รับเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์คนจีนเรื่อง privacy เขาเลยไม่ค่อยถือเท่าไหร่พอมีเรื่อง big data AI มีกล้องวงจรปิดเข้ามาก็คนจีนรับได้แต่ฝรั่งรับไม่ค่อยได้ตอนนี้เลยเกิดกระแสการแบนบริษัทที่ผลิตกล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งของจีนหรือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะเพราะเกรงว่าจะมาล้วงความลับเดี๋ยวจะมี black doorดูดข้อมูลกับประเทศจีนหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นการแข่งขันกันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนอเมริกาเนี่ยเป็นกระแสกันไปทั้งโลกแต่โดยรวมให้เรารู้ว่ายังไงก็แล้วแต่คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของมนุษย์มันเพิ่มขึ้นทุกทีแล้วพฤติกรรมที่เราเองได้แสดงออกเนี่ยมันจะถูกบันทึกเอาไว้อย่างรู้ตัวมั่งไม่รู้ตัวมั่งในทุกที่ทุกเวลาเดินบนถนนกล้องวงจรปิดจับมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะอนุญาตให้ใช้ไม่ใช้แค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้ขนาดว่าเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเราไม่ได้เขียนอะไรแค่เราไปดูนะเข้า Facebook ไปดูเปิดอะไรดูปั๊บเนี่ยหน้าที่เราเปิดไลค์ที่เรากดการคลิกการแชร์ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันถูกบันทึกไปหมดข้อมูลจะส่งเข้า Big Data ของ Facebook สำนักงานใหญ่หมดแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะไปใช้ทำอะไรมีชาวอเมริกันที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเล่าให้ฟังว่าเขามีลูกเพิ่งคลอดเขาก็เลยเข้าไปเซิร์ชหาสินค้าเกี่ยวกับเด็กอ่อนแรกคลอดเนี่ย 2-3 ครั้งที่สั่งซื้อออนไลน์เขาบอกหลังจากนั้นนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเด็กนี่มาตลอดแล้วก็ตามอายุพอผ่านไปอีกเดือนก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ2เดือน3เดือน4เดือนไล่มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขากลัวเลยเหมือนกับตัวเองทำอะไรไปทีนึงปั๊บเนี่ยมันคนอื่นเขารู้แล้วแล้วก็พยายามที่จะมาไล่ขายไล่อะไรเงี้ยเป็นต้นเขารู้สึกเขาเสียความเป็นส่วนตัวไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเคยมีการวิจัยกันว่าแค่เราไปดูอะไรใน Facebook แล้วไปกดไลค์นี่นะไม่กี่สิบครั้งนะโปรแกรม AI ของ Facebook เรื่องนี้ที่เขามีการเซตอัลกอริทึมขึ้นมาอย่างเป็นระบบเป็นหลักวิชาเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเราเนี่ยดีกว่าเพื่อนสนิทของเราที่คบมา20ปีแค่เรากดไลค์ดูๆนั่นดูนี่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันรู้จักตัวเรารู้จักนิสัยเราเนี่ยดีกว่าเพื่อนสนิทของเรา20ปีอีกแล้วถ้าเกิดดูๆไปสักวัน2วันนะโปรแกรม AI อันนี้เนี่ยรู้จักตัวเราดีกว่าสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตแล้วดูๆไปอีก 3-4 วันเป็นไงโปรแกรมมันรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราเองตัวเราบางทียังสับสนวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็พฤติกรรมการชอบอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่เครื่องมันถูกดีไซน์มาแล้วก็เช็คย้อนไปย้อนมาหมด
เหมือนโปรแกรมบางอย่างคำถามบางอย่างที่ให้เราตอบคำถามทางด้านจิตวิทยาเนี่ยแล้วเขาวิเคราะห์ตัวตนของเราเองออกมาเรางงว่าเอ้ยทำไมมันรู้จักตัวเราแม่นขนาดนี้บางทีเราเองยังเบลอๆพออ่านปั๊บเออใช่จนกระทั่งเขาต้องมีตอนท้ายบอกไว้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมาจากการวิเคราะห์ประมวลผลจากโปรแกรมเราไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนเขาต้องเขียนย้ำเอาไว้เพราะว่าคนจำนวนมากสงสัยว่าไอ้คนวิเคราะห์เนี่ยมันรู้จักตัวเราแล้วมันเอานิสัยเรามาเขียนคำตอบหรือเปล่ามันไม่ใช่มาจากการตอบคำถามไม่กี่อันนั่นแหละมันวิเคราะห์ตัวเราได้มันถูกสร้างอัลกอริทึมมาวินิจฉัยคนที่ไปดูอะไรกดไลค์อะไรกดแชร์อะไรยังไงเนี่ยมันวิเคราะห์ตอบได้รู้จักตัวเรายิ่งกว่าตัวเราน่ากลัวไหมที่มีข่าวว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยที่ทรัมป์ได้ตำแหน่งบอก Facebook ทำผิดเพราะปล่อยข้อมูลผู้ใช้ Facebook ในอเมริกาลีกออกไป80กว่าล้านคนทำให้มีบริษัทที่มาซื้อข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาไปทำโปรแกรมการหาเสียงช่วยทำโดยเขาวิเคราะห์ว่าคน80ล้านคนตรงนี้นิสัยยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรงั้นถ้าเกิดจะหาเสียงคนเหล่านี้เนี่ยต้องป้อนข้อมูลอะไรไปอยู่ๆจะไปบอกทำดีเนี่ยคนไม่ฟังต้องเอาข้อมูลบางอย่างที่ตรงกับนิสัยเขาเข้าไปก่อนแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะ1 2 3 4 5แล้วก็สุดท้ายคือเออทำเนี่ยมันเข้าท่านะใช้ได้นะน่าโหวตให้นะมีส่วนในการหนุนคะแนนเสียงของทำจนกระทั่งว่าชนะได้เป็นประธานาธิบดีมันเหมือนกับมีหัวคะแนนชั้น1เข้าไปถึงประตูห้องนอนในทุกที่ของคนแต่ละคนแล้วก็เป็นหัวคะแนนที่ถูกเทรนมาแบบสุดยอดของโลกเป็นนักจิตวิทยานักโน้มน้าวอันดับ1ของโลกเลยเนี่ยเพื่อจะไปกล่อมคนที่มีนิสัยอย่างนี้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเลือกทำแล้วก็ตัวเองจะได้อย่างที่ตัวเองต้องการอย่างที่ตัวเองชอบนะค่อยๆโน้มไปอย่างเงี้ยนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในยุคโซเชียลเนี่ยprivacy นับวันจะน้อยลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเจริญพรอาจารย์ครับจากที่ได้ฟังพระอาจารย์นะครับมันเป็นข้อดีของการที่มีโลกโซเชียลเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์แต่ในมุมกลับกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะในวัยของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับพระอาจารย์มีวิธีการป้องกันคือไม่ให้เราไปเล่นหรือยังไงดีครับพระอาจารย์เจริญพรจริงๆเนี่ยมันคลุมเลยว่าในการใช้โซเชียลถามว่าเราไม่ใช้ได้ไหมจริงๆถ้าจะไม่ใช้ก็ได้สมมติมีใครมายึดมือถือแล้วก็ยึดคอมพิวเตอร์เราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถืออะไรเลยนี่นะแล้วเรายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมทำไมจะไม่ได้อยู่ได้เพียงแต่คนทั่วไปอดไม่ค่อยจะได้ที่ยังมีนั่นเองรู้สึกมันไม่ค่อยสะดวกนี่นะก็ในยุคก่อนเนี่ยของอาตมาเองก็ยังเจอประสบการณ์ที่ตัวเองยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันบวชก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตในโลกนี้ที่ใช้ในโลกทั่วๆไปแล้วมือถือในประเทศไทยก็มีอยู่ไม่กี่พันเครื่องตัวนึงหนักประมาณ3กิโลเหมือนกับท่อนฟืนนี่นะถือทีเนี่ยเหมือนถือท่อนฟืนไว้ท่อนนึงแต่คนก็บางคนก็ชอบถือเพราะว่ามันเป็นเครื่องโชว์สเตตัสใครมีมือถือท่อนฟืนเนี่ยโอ้โหโก้มากถือปั๊บต้องให้คนเห็นสายเนี่ยไม่ธรรมดาในยุคนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรจบหมอแล้วบวชแล้ว10ปีอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงได้เริ่มแพร่หลายในโลกนี้งั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าพอมันแพร่หลายปั๊บเนี่ยพอเราไม่มีตอนนี้เนี่ยการติดต่อก็เริ่มไม่สะดวกสมัยก่อนจะเจอกันก็เอาก็วันอาทิตย์มาเจอกันที่วัดก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เป็นไงส่งข้อความยกหูโทรศัพท์พอไม่รับสายส่งข้อความแล้วไม่อ่านหลายๆชั่วโมงปั๊บหงุดหงิดทำไมยังไม่อ่านบางคนจะเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าคนใจร้อนมากขึ้นนี่นะนั่นเป็นเรื่องกระแสสังคมแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่รู้จักแม้จะเป็นคนส่วนน้อยนะที่ไม่ใช้โซเชียลไม่ใช้อินเทอร์เน็ตและที่น้อยกว่านั้นก็ยังมีอยู่คือว่าไม่ใช้แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ยังเจอมีอยู่ก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ใช้ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ที่พูดไม่ได้บอกว่าให้พวกเราทุกคนเลิกใช้เพราะในแง่คนทำงานอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าหากไม่มีตรงนี้เลยเนี่ยมันก็คงจะทำงานลำบากเพราะการติดต่อสื่อสารมันก็จะยากนี่ใช่ไหมให้เราใช้แต่ใช้อย่างฉลาดคือ1อย่าใช้มากเกินไปค่าเฉลี่ยใช้อินเทอร์เน็ตคนไทยบอกวันนึงเฉลี่ยประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงเนี่ยนี่คือค่าเฉลี่ยแสดงว่ามีบางคนอาจจะ6 7ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่มีบางคนอาจจะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะจะเอาเวลาที่ไหนไปทำงานเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือดูหนังสือเนี่ย
้าเข้าอินเทอร์เน็ตวันนึงตั้ง 8-9 ชั่วโมงขนาดนี้นะงั้นอย่าใช้เวลามากเกินไปให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารใช้ในการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นสาระถ้าจะใช้เพื่อความเพลิดเพลินก็นิดๆหน่อยๆบ้างถ้าอย่างนี้เราอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้มันอยู่ในเกณฑ์โอเคที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เสียเวลาเสียสุขภาพแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องเอาข้อมูลขยะของเราใส่เข้าไปอะไรที่ไร้สาระพิมพ์อะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะไปอวดๆโชว์ๆอะไรกันเนี่ยเราลดตรงนั้นไปดีกว่าแล้วอย่าเสียเวลาไปเสพข้อมูลขยะจากอินเทอร์เน็ตจากโซเชียลมีเดียแค่ตัดการใส่ข้อมูลขยะแล้วการเสพข้อมูลขยะออกไปเราจะประหยัดเวลาไปได้มากมายแล้วทำให้เราใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างคุ้มค่าได้อย่างเป็นประโยชน์จริงๆจะเป็นพรพูดถึงเรื่องข้อมูลขยะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวนี้นี่หลายๆท่านพอใจหรือว่าไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเขียนระบายลงโซเชียลขึ้นเป็นสเตตัสอย่างนู้นอย่างนี้บ้างสำหรับตรงนี้พระอาจารย์คิดว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าคะหรือว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมคะตรงนี้ตรงนี้คิดอย่างนี้นะถ้าเราพูดระบายกับคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเพราะมีอะไรอัดอั้นตันใจแล้วระบายออกไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันทำให้โปร่งใจขึ้นสบายใจขึ้นนั่นคือวิถีชีวิตปกติของมนุษย์แต่พอระบายในโซเชียลเพราะคุ้นกับโซเชียลระบายในโซเชียลปั๊บอย่าลืมที่บอกไปแต่ต้นว่าทุกอย่างมันถูกบันทึกไม่หมดไงตอนนี้เรายังเป็นคนธรรมดาเราอาจจะรู้สึกว่าเราระบายไปแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจข้อมูลเราคนมาดูจริงๆก็มีแต่กลุ่มเพื่อนเรานั่นแหละคนสนิทของเราคนในครอบครัวของเราแต่วันใดวันหนึ่งเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่ว่าเราเองมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือว่าเรามีคู่แข่งในวงการธุรกิจวงการค้าแล้วเข้าไปคุยข้อมูลของเราขึ้นมาเป็นไงเขาจะสามารถเอาสิ่งที่เราเคยโพสต์เคยพูดเคยใส่ลงไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเนี่ยเอามาเช็คดูหมดอะไรที่เราทำผิดไว้เป็นไงจะถูกเล่นงานซะยับเยินไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันก่อนจะพูดก่อนจะเขียนก่อนจะโพสอะไรลงไปเนี่ยขอให้ไต่ตรองก่อนพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าให้ใคร่ครวญดูก่อนแล้วจึงลงมือทำอย่าทำไปด้วยอารมณ์แต่ให้ทำด้วยเหตุด้วยผลไต่ตรองให้ดีแล้วก็ค่อยทำเจริญพรและในท้ายที่สุดนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีให้กับพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับแต่ที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าพระอาจารย์ท่านได้ยกพุทธศาสนสุภาษิตหรือว่าพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับว่าที่ลับนั้นไม่มีในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นครับถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ว่าในวันนี้เราได้เห็นภาพนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียหรือว่ามีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกิดขึ้นนะทำให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเองครับดังนั้นนะคะทางสายกลางจึงนับว่าดีที่สุดค่ะการเสพข้อมูลต่างๆในโซเชียลนั้นก็เอาแค่ว่าให้พอรู้ทันกระแสของโลกพอจะมีความรู้ติดไม้ติดมือกันไปแต่ก็ไม่ควรที่จะโพสต์ความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าความคิดเห็นใดๆลงไปบนโซเชียลนะคะเพราะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นขยะแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถ้าผ่านไปนานๆแล้วก็มักจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราได้เช่นกันค่ะแล้วที่สำคัญเลยการโพสต์อะไรลงโซเชียลบ่อยๆหรือว่าไปกดไลค์กดแชร์อะไรบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ความเป็นส่วนตัวนั้นเสียไปดังนั้นเราก็เลือกเสพแต่เพียงพอดีนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นดีที่สุดนะครับก็คือวันนี้ถ้าเกิดเรารู้เท่าทันโลกโซเชียลนะครับเราก็จะไม่ต้องหวาดระแวงในความลับที่เกิดขึ้นนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอย่างหน้าจอขณะนี้ครับในช่วงนี้นะคะรายการข้อคิดรอบตัวของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนค่ะพร้อมทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.